ียหน่อยสุชาตินำทีมหมอลำไอดอลร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการขยายธุรกิจแบรนด์โฟกพนครสนามบริษัทยักษ์ใหญ่วงการหมอลำนำทีมเฮียหน่อยสุชาติอินพรมกรรมการผู้จัดการบริษัท New Gen Entertainment จำกัดร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับคุณปิยะขจรฟอกสันเทียกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยะขจรกรุ๊ปและคุณจักรพงษ์กันสวงผู้บริหารโฟกพนครร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ขยายธุรกิจแบรนด์โฟกพนครระหว่างบริษัทปิยะขจรกรุ๊ปจำกัดกับบริษัท New Gen Entertainment จำกัดค่ะวันนี้7เดือน7ถ้าทุกคนจำได้ผมไปอยู่กับหมอลำที่ผมมีความสุขก็คือวันที่7เดือน7เมื่อสัก4ปีหรือ3ปีที่แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงเป็นวันดีมากๆที่ทางพี่เต้และพี่โต้งนะครับโฟกพนครอยากจะได้นะอยากจะเอาหมอลำของเราเนาะไปทั่วประเทศให้ได้อย่างที่บอกว่าโฟกพนครจะเป็นเหมือนหน้าร้านของหมอลำของเราครับที่จะไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อที่จะให้ทุกๆคนที่อยู่ทั่วประเทศไทยเราเนี่ยได้ชิมหมอลำไซส์เล็กๆเพื่อให้คิดถึงและนึกถึงย้อนกลับมาดูหมอลำวงใหญ่กันเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นภาพที่ทุกคนนึกออกเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตื่นเต้นครับได้เจอนัดกูหน่อยครั้งแรกที่เอเชียทิคแล้วก็ได้คุยที่ไปที่มาด้วยกันว่าเราจะไปด้วยกันยังไงกับหมอลำนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าหมอลำกำลังเป็นกระแสได้คุยกันแล้วก็โอเคก็แป๊บเดียวเนาะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วโอ้ฟังจริงๆมันนั้นที่ไปอ่ะฟังพี่โต้งแบบแล้วเฮ้ยทำไมคิดเหมือนกันเลยมองมุมเดียวกันเลยเห็นหมอลำแบบนี้แล้วก็อยากจะชูหมอลำแบบให้ชัดก็เลยง่ายมากในการที่จะตกลงที่จะทำอะไรด้วยกันแบบนี้ครับความดีใจมันดีใจอยู่แล้วดีใจมากๆด้วยเดี๋ยวแล้วก็คนนี้ครับผมในฐานะผู้ก่อตั้งโฟกพนครปีนี้เราครบปีที่15แล้วนะครับเราเปิดร้าน8ธันวาคม2552นะครับปีนี้ก็ครบ15ปีครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ผมมองว่าหมอลำเนี่ยคำว่าหมอลำอ่ะพอฟังดูจริงๆแล้วมันดูโลโซนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันมีคุณค่ามากผมว่าอันนี้ในส่วนลึกๆจริงๆคุยกันหน่อยรอบนึงแล้วนะครับที่ ACT ครับก็ได้คุยกันแล้วก็พอได้ถึงจุดนี้เคยคุยว่าถึงขนาดว่าจริงๆหมอลำเราเนี่ยณตอนนี้ไม่น้อยหน้าใครนะครับไม่น้อยหน้าแนวอื่นครับมันจนขึ้นไปจนระดับศิลปินหลายๆท่านในสายหมอลำไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่พัชรีอย่างเงี้ยแอนอลดีใช่ครับแอนอลดีเนี่ยคือหลายๆท่านเนี่ยคือไปทัวร์ยุโรปนะครับครับใช่ครับไปทัวร์ยุโรปจนถึงขนาดว่าผมว่าตอนเนี้ยแล้วก็โชคดีที่มีผู้บริหา รอย่างเฮียหน่อยเนี่ยสามารถยกระดับหมอลำให้ขึ้นไปสู่ระดับโลกได้เราไม่แพ้ใครครับผมครับซึ่งคือถ้าไปพูดถึงขนาดโฟกพนครเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับคือแต่ผมมองว่าถ้ามองไปถึงความเติบโตของสายหมอลำผมว่าในตอนนี้ไม่ว่าเป็นหมอลำคณะใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมีกราฟที่มันพุ่งวันที่9นี้เป็นสาขาที่9ของสาขาจังหวัดมุกดาหารนะครับก็สาขาที่10ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างคือจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ลงไปที่เกาะภูเก็ตครับ 3-4 เดือนข้างหน้านี้ก็น่าจะเปิดอีก4สาขาครับจาก9แล้วเพิ่มอีก14ก็จะมีเรียงตามลำดับเลยครับก็คือมุกดาหารเปิดวันที่9นี้ครับแล้วก็ตามมาด้วยพิษณุโลกครับภูเก็ตอุบลสุรินทร์เลยเชียงใหม่นครพนมครับแล้วก็กรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีแล้วก็มีพัทยาครับเกือบทุกพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ในเราเน้นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักครับตอนนี้ก็คือของโฟกพนครเองเราก็มีโครงการที่จะขยายไปในแต่ละจังหวัดนะครับโดยเปิดให้กับนักลงทุนที่สนใจนะครับที่อยากจะลงทุนให้กับสาขาโฟกพนครนะครับในแต่ละจังหวัดโดยเราจะมีทีมบริหารกลางของโฟกพนครอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารให้แล้วก็รูปแบบต่างๆก็คือเราจะดูแลทุกอย่างให้โดยเรามาจับมือกับทางคุณหน่อยแล้วหมอลำไอดอลกับอีสานนครศรีกับทางโฟกพนครเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้เรามากยิ่งขึ้นในการรูปแบบทำโชว์นะครับไม่ว่าจะการนำเสนอในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็เชิญนักลงทุนที่สนใจจังหวัดไหนก็สามารถจับจองพื้นที่ได้เลยครับช่องทางก็ตอนนี้ก็ในเรื่องของอาเบอร์โทรนะครับ095-959-9645บริษัทปิยะขจรกรุ๊ปครับส่วนโฟกพนครในส่วนของ
แบรนด์เล็กๆนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณแค่หน่อยแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณพี่เต้นะครับแล้วก็เราจะนำความม่วนนะฮะไปในทุกพื้นที่นะครับฝากพบพระนครด้วยนะครับ